แน่งน้อยแจ้เซียวอายุ58ไปเที่ยวที่เกาหลีหิมะตกแล้วถนนมันก็ลื่นด้วยแล้วบวกกับรถมันแบบน่าจะทรงตัวไม่อยู่รถมันตกหลุมกระแทกหนักเลยก็เลยตกจากเบาะหลังลงมาอย่างแรงข้างล่างช่วงไปเนี่ยก็ไม่ค่อยมีความรู้สึกเลยยิ่งขาปลายเท้าไม่รู้สึกเขาก็เรียกรถมาพาไปส่งโรงพยาบาลเอ็กซเรย์เสร็จแล้วเขาบอกว่าคุณต้องผ่าก็เลยตัดสินใจผ่าเสร็จก็รู้สึกขยับเขยื้อนได้ไม่มากถ้า 100% ก็น่าจะประมาณ 15% นะคะหลานเขาบอกว่ามีเครื่องที่ทำพวกกายภาพดีก็เลยมาที่โรงพยาบาลนี้คือเคสนี้นะครับก็คือไปเที่ยวเกาหลีแล้วบังเอิญไปประสบอุบัติเหตุก็เลยทำให้กระดูกสันหลังส่วนอกข้อที่12เนี่ยมีการแตกยุบแล้วไปกดทับไขสันหลังทางผู้ป่วยส่งเรื่องมาว่าเดี๋ยวจะบินกลับมารักษาต่อที่โรงพยาบาลเวชธานีเราก็มีการประชุมทีมเลยฮะว่าในเคสนี้เนี่ยเราจะมีแผนการรักษายังไงบ้างก็มีเจ้าหน้าที่ไปดูก่อนมีคุณหมอไป1คนแล้วก็พยาบาล1คนคนขับเครื่อง2คนทางโรงพยาบาลเขาจะมีเครื่องบินไปรับป้าถึงเกาหลีเลยโรงพยาบาลเดินเรื่องให้หมดทุกอย่างคือมาที่เราเนี่ยช่วงประมาณ2สัปดาห์หลังจากที่ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุซึ่งทางโรงพยาบาลที่เกาหลีได้ผ่าตัดดามเหล็กมาแล้วตอนมาถึงก็ตรวจประเมินเช็คเอ็กซเรย์นะครับดูว่าที่ทางโรงพยาบาลที่เกาหลีผ่าตัดดามเหล็กไว้ดีมั่นคงแล้วหรือยังก็พบว่ามั่นคงดีแล้วนะฮะปัญหาหลักๆเลยก็คือขา2ข้างอ่อนแรงค่อนข้างมากทำให้ยืนเดินไม่ได้นะครับแล้วก็แม้แต่นั่งทรงตัวด้วยตัวเองก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักๆเลยก็คือการฟื้นฟูให้กลับมาขยับขา2ข้างกลับมายืนกลับมาเดินใช้งานใช้ชีวิตประจำวันให้ได้เหมือนปกติมาถึงนี่กายภาพก็ให้มาทำเครื่องซีมิลก็รู้สึกดีขึ้นมาเรื่อยๆจากการกายภาพบำบัดตามมาตรฐานเนี่ยเรามีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้เส้นประสาทเกิดการฟื้นตัวให้ได้มากที่สุดรวมถึงการใช้หุ่นยนต์ช่วยเดินโรบอทต่างๆกระตุ้นเต็มที่เพื่อให้คนไข้มีการฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ระหว่างทางเราก็มีการใช้เครื่อง Luna EMG ซึ่งเป็นเครื่องที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถขยับเคลื่อนไหวเกรงกล้ามเนื้อมัดที่เราต้องการเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือต้องการฝึกให้ผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดอาการตอนนี้โดยรวมๆป้าไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยขี่เองได้ถ่ายเองก็ได้กลับไปบ้านไม่ได้นั่งรถเข็นแล้วค่ะใช้วอล์กเกอร์สี่ขาเดินอีกนิดหน่อยคิดว่าคงจะเดินเหินได้สบายตอนนี้ก็อาการดีขึ้นเยอะน่าจะประมาณสัก 6-70% ละข้อดีเลยก็คือว่าคนไข้มาค่อนข้างเร็วซึ่งธรรมชาติของการฟื้นตัวของระบบประสาทเนี่ยคือยิ่งกระตุ้นเร็วยิ่งได้รับการทำกายภาพบำบัดเร็วเท่าไหร่เนี่ยการฟื้นตัวก็จะยิ่งดีต้องบอกว่าตอนนี้ผลการฟื้นตัวค่อนข้างดีมากแล้วก็เป็นที่น่าพอใจมากๆก็ประทับใจพนักงานทุกคนคุณหมอก็น่ารักให้คำปรึกษาดีมีความเชี่ยวชาญที่แบบจะทำกายภาพให้เรานะเป็นกันเองเหมือนพี่น้องน่ารักทุกคนสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บไขสันหลังหรือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกอย่างที่ทำให้เกิดความเสียหายกับระบบประสาทเราแล้วเกิดการอ่อนแรงนะครับให้รีบเข้ามาปรึกษาอย่าเพิ่งคิดเองหรือตัดสินตัวเองว่าจะกลายเป็นคนพิการหรือคงไม่หายแล้วหรือหมดกำลังใจไม่ว่าจะเป็นมานานแค่ไหนเนี่ยให้เข้ามาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเพราะมันมีทางออกเสมอฮะในเคสที่เป็นมานานก็ยังสามารถที่จะมาหาทางออกร่วมกันหรือดีไซน์ออกแบบโปรแกรมการฝึกให้เหมาะสมอย่างน้อยๆก็เพื่อที่จะให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีความประทับใจถ้า101ก็ให้98เอาไว้ 2% ก่อนเดินได้ให้120-150เลย ถ้าสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ